ขอถวายความเคารพแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระครูโสภณปริยัติแล้วก็ท่านอาจารย์วิสิทธิตะสุโภที่เป็นด็อกเตอร์ที่เป็นผู้จัดรายการผู้ที่ดำริรายการธรรมรับอรุณวันนี้ซึ่งรายการธรรมรับอรุณเราเนี้ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียวแล้วก็มีนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการพระผู้ใหญ่ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมในทั่วประเทศเลยล่ะถ้าจะว่าไปแล้วได้มาถ่ายทอดได้มาแนะนำธรรมะอันสว่างไสวในช่วงเช้าอาตมาพระอธิการรณชัยและนันชโยเจ้าวาดวัดธรรมวิเชียรเชียงดาวก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมะเป็นทีมที่พระนักสื่อสารครูพระสอนศีลธรรมที่พวกเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตรให้แก่โลกเช้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเราผ่านวันที่เรียกว่าวันสมาธิโลกเมื่อวานนี้วันที่6สิงหาคมในทุกๆปีจะเป็นวันสมาธิโลกและเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเมื่อวันศุกร์นี้ได้ไปที่วัดใหญ่วัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีเขามีฎีกามานิมนต์ให้ไปร่วมงานถวายสังฆทาน 2,000 วัดโดยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านครบรอบ80ปีนะเรียกว่าในโอกาสที่ท่านได้มีวัฒนมงคล80ปีในปีนี้เนี่ยท่านก็ทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยทำบุญที่เรียกว่าก็น่าจะเป็นต้นนะเรียกว่าในประวัติศาสตร์ของชาวพุทธในยุคปัจจุบันนี้ที่ถวายตั้งใจปรนนิบาตถวายกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่วัดเนี่ยแทบจะทั้งหมดอ่ะก็ถวายโดยจิตที่ตั้งใจที่จะเรียกว่าให้พระพุทธศาสนาหรือวัดวาอารามต่างๆที่มีพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรนะที่อยู่จำพรรษาเนี่ยท่านได้รับอานิสงส์ของกฐินซึ่งเป็นกัลยาณทานมันก็เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องที่น่าชื่นอกชื่นใจแล้วก็พระผู้ใหญ่พระสังฆาธิการพระเ จ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายก็ไปกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังกลับมาที่เชียงใหม่ เชียงดาวนี่แหละกลับมาที่เชียงดาวเนี่ยก็ได้มาเจอเรียกว่าโครงการธรรมสัญจรของหลวงพ่อพระครูโอภาสศิลวิบูลย์เจ้าคณะอำเภอเชียงดาวที่ท่านได้รวมคณะสงฆ์แล้วก็ศรัทธาสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายแต่งชุดขาวไปฟังธรรมโดยมีเรียกว่านิมนต์พระทั่วอำเภอเชียงดาวเลยทีเดียวแล้วก็ได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อพระครูพระครูรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มาแสดงธรรมเป็นองค์มาแสดงธรรมที่ทำให้เราปลื้มปิติกันนะท่านเดินทางมาจากจังหวัดลำพูนเนี่ย
สดใสทีเดียวแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนะฝนก็ตกด้วยท่านก็มาแสดงธรรมในหัวข้อที่เราได้ฟังท่านนะก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการที่พระสงฆ์ปันพรอายุวันโนสุขังพลังท่านก็ไล่เรียงตั้งแต่อายุเนี่ยวรรณะผิวพรรณวรรณะผ่องใสอายุวันโนสุขังพลังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพลังเนี่ยทำให้ได้ข้อคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราจะเห็นข่าวก็คือพระสงฆ์เนี่ยไม่สุขภาพเนี่ยไม่ค่อยได้ดีนะเนื่องจากว่าเนี่ยโครงการพระสงฆ์หาพระสงฆ์ไทยไกลโลกโดยท่านสสส.เนี่ยที่มาได้สัมมนาที่วัดธรรมวิเชียรในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงอยู่ก็คือพระสงฆ์ผู้เรียกว่าพระตัญญูพระสงฆ์ผู้มีพรรษาการเยอะๆเนี่ยบางทีท่านอยู่วัดองค์เดียวตอนที่ท่านสมัยที่ท่านเจริญรุ่งเรืองท่านเป็นเจ้าว่าท่านเป็นเจ้าคณะสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีคนดูแลเยอะแยะมากมายแต่ตอนเนี้ยท่านต้องนอนติดเตียงเนื่องจากวัยชราเนี่ยบางทีจะหาคนไปดูเนี่ยเห็นนี่ในกลุ่มของแม้แต่คณะสงฆ์ของเชียงดาวเนี่ยก็มีพระสงฆ์ที่นอนติดเตียงซึ่งทางพระสงฆ์เรียกว่ากลุ่มที่ดูแลพระอาพาธเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมไปเยียนกันก็อยากจะปรารภเหตุนี้แล้วก็ฝากถึงว่าสุขภาพของพระเนี่ยบางทีท่านก็เลือกไม่ได้อย่างเช่นไปบิณฑบาตเนี่ยโยมใส่อะไรมาก็ต้องฉันแบบนั้นมันก็เลยเป็นทางมาของโรคภัยไข้เจ็บในยุคปัจจุบันเพราะสมัยนี้เนี่ยข้าวปลาอาหารต่างๆที่เขาใส่บาตรพระเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองส่วนใหญ่ก็จะ ไปซื้อเป็นแกงสำเร็จรูปเป็นแกงถุง ซึ่งหรือก็ว่าด้วยความรวดเร็วเพราะว่ามันมีชีวิตที่มันต้องดิ้นรนมันต้องรีบร้อนมันต้องไปทำงานเลยจะต้องเรียบเรียวต้องอะไรก็ต้องเร็วไปหมดชีวิตมันก็เลยลนลุกลี้ลุกลนไม่มีความสงบวันนี้ก็เลยต้องบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสงบอื่นความสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรียกว่าจิตใจที่สงบเย็นแล้วก็เป็นสมาธิเป็นสมาธิที่ในสังคมโลกตอนนี้ต้องการคนที่มีสติมีสติมีสมาธิเพราะว่าพอมีสติมีสมาธิก็จะมีปัญญาทำให้เราแยกแยะทำให้เรามองสิ่งต่างๆอย่างเป็นความจริงนะมองอย่างถูกต้องตามหลักแห่งความเป็นจริงตอนนี้ก็ยังมีช่วงของกีฬาเนี่ยแล้วน้องพ่อก็ยังพูดถึงเรื่องกีฬาเรื่องกีฬาโอลิมปิกอาตมาเนี่ยก็อดีตก่อนบวชนี่ก็เป็นเรียกว่าจบพละศึกษาเป็นนักกีฬาเหมือนกันเป็นนักกีฬาเรียกว่าตอนก่อนนี่เป็นครูพละครูพละพอบวชแล้วเป็นพระครูเป็นครูด้วยเป็นพระด้วยสอนศีลธรรมสอนเรียกว่าถวายความรู้ตอนเป็นโยมเนี่ยก็ถวายความรู้สามเณรเป็นครูแก้วก็เรียกครูแก้วครูอาสาสมัครจิตอาสาพอเรามองชีวิตเนี่ยถ้าเราหยิบจับอะไรหรือทำอะไรที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นสัมมาอาชีพอาชีพที่ได้บุญที่สุดก็คือเนี่ยแหละเรียกว่าผู้ให้แสงสว่างกับโลกอาชีพของครูก็ให้กำลังใจกับคุณครูทั้งหลายที่กำลังเดินทางไปทำหน้าที่วันนี้วันพุธนะพุธนะที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567ก็เป็นวันที่จากวันสมาธิโลกมัน1วันนะแล้วก็ครูเนี่ยเป็นผู้ให้แสงสว่าง
ก่อนเรียนเนี่ยให้เด็กได้ทำสมาธิเรียกว่านำเข้าสู่บทเรียนในการใช้ใจหยุดนิ่งก่อนเด็กก็จะได้มีสติมีความรู้มีปัญญาใจตรองนะเวลาที่ครูสอนอะไรแม้แต่จะใช้เวลาสัก5 นาที10 นาทีก็เป็นคุณูปการยิ่งใหญ่นะที่ให้เด็กได้ทำใจหยุดทำใจนิ่งให้ได้ปฏิบัติธรรมทำสมาธิก่อนนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้จะสุดท้ายก็ต้องใจหยุดใจนิ่งใจสบายว่าอารมณ์สบายมาเดี๋ยวก็เวลาเราจะถ่ายทอดความรู้อะไรก็ง่ายอันนี้คือหลักวิชาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ใช้กันนะแต่มาเองนี่เวลาไปเรียนตอนนี้ยังเป็นนิสิตด้วยนะนิสิตนิสิตมชรสันติศึกษาศึกษาสันติภายในศึกษาชีวิตตัวเองนี่แหละนะวิจัยชีวิตตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะคิดแต่เรื่องต่างๆนานามากมายเวลาช่างไปรวดเร็วเหลือเกินคิดเรื่องคนคิดเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเรื่องต่างๆนานาเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนเรื่องการงานต่างๆจิตของมนุษย์มันถึงไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคนโบราณบอกว่าใจเอ้ยใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใครที่สามารถรักษาใจได้ทำใจให้สงบเย็นได้เย็นพอรอได้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำงานการเรียกว่าจิตมันคู่ควรแล้วจิตมัน งดงามจิตมันทำให้คู่ควรแก่การงานทั้งหลายพอจิตสงบก็พบความสุขภายในพบความสุขภายในวันนี้ช่วงเวลาสมาธิก็เลยต้องคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเรากลับไปที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านก็เมตตาบอกว่าท่านติดตามโอลิมปิกเนี่ยเพื่อเอามาแนะนำญาติโยมมันก็มีอยู่ช็อตหนึ่งนะที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกได้ติดตามก็อาจจะมาเองก็ไม่ได้ไปติดตาม 100% ก็เรียกว่าดูข่าวอะไรที่มันสำคัญนั่นเองก็ติดตามปรากฏว่ามันมีช็อตหนึ่งที่มีนักกีฬาของน่าจะเป็นทางแอฟริกาใต้ที่เป็นผิวดำนะที่เป็นนักวิ่งน่าจะเป็นถ้าไม่ใช่ไนจีเรียก็เป็นเอธิโอเปียอะไรประมาณนั้นเพราะพวกนี้ก็จะวิ่งเก่งมากนะพวกนี้จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากวิ่งขึ้นเขาเท้าเปล่าด้วยนะบางทีเนี่ยเป็นนักวิ่งที่เป็นชาวทางอเมริกาใต้นะอาจารย์อาตมาก็จำไม่ละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ไปวิ่งจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเหลืออีกประมาณไม่กี่ฟุตเดี๋ยวว่าแต่ว่าไอ้ตรงเส้นชัยมันเขียน2 ด้านไม่รู้ว่าจะเข้าทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาขณะเดียวกันกำลังลังเลอยู่นั้นน่ะนักวิ่งสเปนก็วิ่งตามมานักวิ่งสเปนวิ่งตามมานะบอกว่านี่ทางนี้เหมือนว่าทางนี้ตอนนี้เขาก็ฟังภาษาสเปนไม่รู้เรื่องเหมือนว่าเขาก็ตะโกนบอกนะของสเปนแต่นักวิ่งทางอเมริกาใต้ก็ไม่ได้แบบว่าก็งงอ่ะเพราะว่าฟังไม่ภาษาไม่ออกเนี่ยภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะภาษานี่มันเป็นตัวกั้นความเรียกว่ามนุษย์ให้เข้าถึงความสุขภายในหรืออย่างเช่นเราฟังภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องแปลเราจะต้องมันมีบางอย่างเช่นบาลีเนี่ยถ้าเราไม่ได้เกิดมาในประเทศอินเดียหรือเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยเราก็จะต้องมาศึกษาในวันที่ผ่านมาวันที่4 สิงหาเนี่ยวัดพระธรรมกายก็ถวายมุทิตากับเรียนธรรม9 ประโยคโอ้70 กว่ารูปเนี่ย
70กว่ารูปแล้วก็มีแม่ชี1รูป1ท่านเป็นการเรียกว่าทำหน้าที่ของการเรียกว่าแสดงความยินดีถวายนิตยพัฒน์ท่านถวายความกำลังใจให้กับผู้ที่เรียนแล้วก็สำเร็จประโยคสูงสุดขององค์การภาษาบาลีซึ่งก็ทำมาหลาย10ปีแล้วนะวัดพระธรรมกายนี่ทำมาหลาย10ปีแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยแหละไม่เคยหยุดเลยไม่ว่าจะคือสถานการณ์ใดนี่คือความเจตนารมณ์ของมโนทานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมเทโยที่ท่านเนี่ยเห็นความสำคัญของพระบาลีเพราะว่าเป็นพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะเข้าไม่ถึงแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าท่านสอนอะไรรู้แต่ว่ารู้จำไม่รู้จริงรู้แต่จำไม่รู้แจ้งแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วมันก็ไปตีความกันนู่นนี่นั่นบางทีมันก็ทำให้วิบัติไปเหมือนกันแต่การที่เราได้ส่งเสริมพระเนนเนี่ยลูกพระลูกเนนได้ส่งเสริมได้เรียนบาลีได้เรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยมันก็ทำให้คำสั่งสอนมันก็จะไปสู่ชาวโลกได้ง่ายเรียกว่าการเผยแผ่ที่พระเพิ่งจะได้เอามาเทศเอามาทำยกหัวข้อขึ้นมาเป็นยกคาถาขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนากับสิ่งที่วัดพระธรรมกายทำนะไปแวะตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ภาษาเนี่ยก็บอกไปที่นักวิ่งนักวิ่งก็ไม่ยอมเข้าก็เพราะมันฟังไม่ออกไงปรากฏว่านักวิ่งสเปนก็เลยผลักเอาเลยผลักให้นักวิ่งที่ไปยืนอยู่ข้างหน้าเข้าเส้นชัยไปเป็นที่หนึ่งนักข่าวก็เห็นนักข่าวก็ไปถามว่าเอ้าทำไมอยู่ไม่เข้าเองล่ะทำไมเพื่อจะได้จะเป็นที่หนึ่งนักวิ่งสเปนเนี่ยท่านตอบดีตอบว่าถ้าเราเนี่ยเห็นเขาแล้วว่าเขาเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันเห็นเป็นชัดเจนว่าเขานำอยู่เนี่ยแต่เพียงแต่ก็ยังไม่ได้เอาเรียกว่าร่างกายไปแตะเส้นชัยเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปเข้าเส้นชัยแซงเขาเนี่ยเพื่อหวังเอาชัยชนะแล้วแม่เราไอ้ก็พูดดีนะสเปนแล้วแม่เราจะว่ายังไงนี่เขาบอกให้เห็นเลยว่าแม่เขาเนี่ยสอนมาดีว่าอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็อย่าไปขี้โกงอย่าไปเอารัดเอาเปรียบอย่าไปมักง่ายทั้งๆที่เขามีสิทธิ์ทำได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยมันสามารถที่จะทำแบบนั้นได้หมายถึงจะแซงเข้าไปที่หนึ่งก็ได้เขาก็ได้เหรียญทองเขาบอกเหรียญทองมันก็ไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดก็เข้าไปที่หนึ่งแล้วโดยที่คนที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยจะต้องพ่ายแพ้เพราะว่าไม่รู้ว่าเข้าเส้นชัยทางด้านไหนนั่นที่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากทีเดียวตมาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็เป็นสิ่งที่สูงสุดทีเดียวการรู้จักแยกแยะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ยกย่องผู้อื่นอย่างที่เล่ามาเนี่ยกล่าวมาเนี่ยวัดพระธรรมกายนี่ส่งเสริมมุทิตาปัตตภาวะเรียนธรรม9ประโยคเรามีวัดโมลีกยารามที่ได้เรียนธรรม9ประโยคตั้ง25รูปนะ25รูปเป็นประวัติศาสตร์นะในวงการบาลีในวงการพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นอันดับโลกเลยซ้ำไปนะมันคงไม่มีที่ไหนนะที่ได้บาลีขนาดนี้แล้วก็เรียนอย่างจริงจังหลวงพ่อเจ้าคณะภาค10นะว่าเจ้าวาดต้นโอ้ส่งเสริมแล้วก็น่าทึ่งอีกก็มีสามเณรสามเณรนาคหลวงเนี่ยอายุเพียง17เท่านั้นเองนะแต่ได้ปริญญาธรรม9ประโยคแล้วลองนึกนะปริญญาธรรม9ประโยคเนี่ยจะต้องได้ต้องเปียเรียนเนี่ย1 2ประเรียนทํา3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยคคือสอบเนี่ยคือไม่ติดเลยหมายถึงไม่ตกเลยไม่ตก
9ปีแสดงว่าต้องเรียนอายุ17นี่ก็ต้องเรียนถึงตอนเริ่มต้นที่อายุ9ขวบซึ่งก็เราก็มีได้ยินแล้วว่าเด็กสามเณร9รูปเอ้ย9ขวบเนี่ยสามารถเรียนบาลีได้ละนะแล้วก็จำดีด้วยเนี่ยวัดธรรมวิเชียรก็มีสามเณรรูปหนึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่แถวดอนเมืองเนี่ยสามเณรตูนนะตัวยังเล็กเลยตอนนั้นบวชอายุ6ขวบเองตอนนี้สวดปฏิโมกข์นะอ่านหนังสือไม่ออกแต่สวดปฏิโมกข์อ่ะน่าจะป่านนี้ไม่น่าจะได้ครบหรือยังเนี่ยวันนั้นมาเมื่อ3เดือนที่แล้วยังมาอวดพระอาจารย์มากราบแล้วก็มาเรียกว่าท่องปฏิโมกข์ให้ฟังไม่ได้ดูหนังสือเลยนะเพราะอ่านสื่อไม่ออกอยู่แล้วใช้จำเอาแล้วก็บอกว่าเปิดไฟเสียงพระอาจารย์นี่แหละพระอาจารย์ก็ทำเสียงปฏิโมกข์ไว้ในช่อง YouTube พระรณชัยรนัญชโยนะสวดปฏิโมกข์วัดพระธรรมกายก็เป็นการสวดแบบตามได้สวดช้าๆแล้วก็คนผู้สวดก็ตามได้ก็มีหลายท่านพระอาจารย์หลายรูปก็สวดตามนะท่านก็ได้นะถ้ากลับมาโทรมาขอบคุณบ้างเขียนไลน์มาบอกขอบคุณบ้างว่าผมฟังไฟล์เสียงพระอาจารย์แล้วมันฟังชัดดีง่ายดีตามใน YouTube ก็ทำให้7-8ปีละตอนนั้นท่านมีคนโยมคนหนึ่งตอนนี้เป็นโยมไปแล้วก่อนก็ต้องเป็นพระท่านมาขอว่าอาจารย์จะอัดเสียงไว้นะเผื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่จะได้เรียกว่าสวดตามหรือท่องตามก็ทำไว้อันนี้ก็สามารถไปเปิดดูได้อันนี้ไม่ได้มาโปรโมทอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะยกว่าพระบาลีหรือพระวินัย227ข้อเนี่ยมีในพระปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เนี่ยเราก็ลองไปศึกษาดูอาจจะท่องไปก็ไม่ได้รู้ความหมายหรอกนะแต่ว่าท่องไปด้วยความคุ้นเคยคล่องปากเข้าใจคล่องใจคล่องปากเข้าใจอีกหน่อยมันก็จะเข้าใจท่องบ่อยๆท่องซ้ำๆทำแล้วทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะก็วันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องปกิณกะนะเรื่องหลายๆเรื่องก็ต้องอนุโมทนากับพระครูโสภณปริยัติเนี่ยท่านโอ้ยขยันจริงทำรายการเยอะมากแล้วก็ตัวของอาตมาเองเนี่ยไอ้เครื่องมันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวค่อยปรับนะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดรายการเนี่ยน้องผู้น้องเนนหรือจักรณะพระสื่อสารที่เรียกว่าพระครูโสภณปริยัติเนี่ยก็ระดมทำเรียกว่าระดมทีมนะถึงจะระดมทุนได้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องหัวใจมันเกินร้อยหัวใจในการที่จะเผยแผ่งานพระศาสนาท่านก็ทำได้อย่างโอ้ยน่าชื่นชมมากทีเดียวเนี่ยก็ฝากว่าพระอาจารย์ครับผมมีอะไรที่สามารถช่วยได้ก็ยินดีสนับสนุนนะวันนี้ก็ได้มาเป็นตอนท้ายของในรายการโอกาสต่างๆก็อาจจะนิมนต์พระรูปอื่นๆมาลงมั่งนะมาถึงมาแสดงธรรมมั่งตอนเช้าธรรมะรับอรุณวันนี้ก็ขอถึงตอนสุดท้ายได้ดำรงจบลงด้วยวันนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทั่วจงทุกท่านทุกประการเทอญกราบคารวะแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะสาธุพระครูท่านบอกว่าให้เหลือเวลาไว้สัก5นาทีเพื่อที่จะได้ให้อะไรล่ะมีอาจจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างอื่นหรืออะไรแล้วก็ญาติโยมถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามไปในนั่นก็ได้ในเดี๋ยวนี้มันก็จะอยู่ในเพจของหลวงพี่รณชัยเพจของ
วัดธรรมวิเชียรแล้วก็เพจของธรรมะเป็นทีมหลายเพจพระนักสื่อสารอะไรต่างเราสะดวกช่องไหนก็เข้าทั้งนั้นเพราะมีหลายช่องทีเดียวหลายช่องเพจหลายช่องของการนำเสนอรายการธรรมะดีๆแบบนี้ก็น่าสนับสนุนส่งเสริมตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากรายการนะเห็นพระครูท่านแจ้งว่าให้เราหมายว่าออกก่อนเวลาสักนิดหนึ่งมีตัวหนังสือวิ่งด้วยThank you.